สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านอะไรนะคะชาวหมู่บ้านปทุมวันใช่ไหมคะชาวหมู่บ้านมาบุญครองนะคะ NBK แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เวทีอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มาพบกันหลังจากที่หายไปหลายวันไม่ได้หายไปไหนนะคะรับใช้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางอื่นนะคะวันนี้เราควรจะต้องคุยกันเรื่องใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานเราไว้อะไรสำหรับลูกหลานของเราที่เสียชีวิตไปใช่ไหมคะดิฉันฟังแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่ทำงานกับเด็กคนที่เป็นผู้หญิงสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่สัญชาตญาณแห่งการปกป้องชีวิตมันมีอยู่ในกมลสันดานมันมีอยู่ในหัวใจไม่ต้องบอกไม่ต้องชี้ไม่ต้องแจงแค่รู้แค่เห็นใจมันก็สลายไปแล้วนะคะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเธอยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้อย่างไรนะคะเป็นคำถามใหญ่คำถามถึงความเป็นมนุษย์คำถามถึงความเป็นแม่นะคะดิฉันขอสไลด์ที่หนึ่งค่ะวันนี้เรามีเวลาจำกัดดิฉันจะพยายามที่จะพูดให้เข้าใจมากที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทำไมเด็กๆควรจะต้องได้รับการพิทักษ์ปกป้องชีวิตสิทธิไม่ว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเขาจะออกมาร่วมชุมนุมอันนี้เป็นสิทธิของเด็กนะคะขอสไลด์ที่หนึ่งนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าไหมคะเวลาที่เราอยู่ในสังคมไทยหรือในสังคมใดก็แล้วแต่นะคะผู้นำคนที่อาสาสมัครมาเป็นผู้บริหารประเทศคุณมีหน้าที่ดูแลปกป้องชีวิตทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนพิการหรือเป็นคนยากดีมีจนแค่ไหนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสามัญสำนึกที่จะต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อเราเห็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตของเด็กหรือใครก็ตามแล้วเขาเพิกเฉยหน้าที่ของเราในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติเพื่อนมนุษย์ร่วมแผ่นดินในฐานะของคนเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานต้องประณามการกระทำเยี่ยงสัตว์เช่นนั้นค่ะและโดยเฉพาะนะคะที่บอกไปแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีสัญชาตญาณแห่งการปกป้องชีวิตเพราะเป็นคนที่ต้องให้ชีวิตเป็นคนที่จะรักชีวิตคนมากกว่าใครลูกเจ็บนิดหนึ่งแม่เจ็บเจียนตายแล้วดูสิเด็กต้องเสียชีวิตทั้งคู่หัวอกพ่อแม่จะเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องประณามดิฉันเรียกร้องให้พี่น้องคนในประเทศไทยที่ยังมีจิตใจเป็นมนุษย์ที่ยังมีจิตใจรักความเป็นธรรมช่วยกันประณามคนที่ปล่อยให้เด็กต้องสูญเสียชีวิตจากความรุนแรงด้วยอาวุธสงครามกลางเมืองหลวงขอประณามนะคะและเชิญชวนทุกคนประณามค่ะขอสไลด์ต่อไปนะคะคำถามเลยนะคะว่าหนูผิดอะไรเด็กผิดอะไรถ้าเด็กเหล่านั้นเป็นลูกของยิ่งลักษณ์เป็นลูกของคนในรัฐบาลพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกของคุณไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ต้องในประเทศไทยหรอกค่ะไปอังกฤษไปสิงคโปร์แล้วลูกของคุณโดนระเบิดตายกลางห้างแฮร์ร็อตคุณจะรู้สึกอย่างไรลูกของคุณผิดอะไรคุณคงจะลุกขึ้นมาถามเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทวงถามตั้งคำถามกับรัฐบาลใจดำอำมหิตกับนางอสุรกายรายนี้นะคะว่าเด็กที่เสียชีวิตเขาผิดอะไรขอสไลด์ต่อไปค่ะ
พ่อแม่พี่น้องคะประเทศไทยเป็นสมาชิกของเครือข่ายนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการพิทักษ์สิทธิเด็กเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศประเทศไทยเป็นสมาชิกเราลงนามให้สัตยาบันมาหลายปีแล้วว่าเราจะปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะในข้อที่15นะคะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบนี่คือคำตอบว่าทำไมเด็กจะเข้ามาในที่ชุมนุมไม่ได้ถ้าในที่ชุมนุมนั้นเป็นที่ชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธอย่างที่เราเดินกันมาร้อยกว่าวันทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่มีใครนะคะไม่อาจมีการจำกัดการใช้สิทธิเหล่านี้นอกเหนือจากข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายและที่จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติหรือความปลอดภัยของประชาชนความสงบเรียบร้อยการคุ้มครองด้านสาธารณสุขหรือศีลธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆแน่นอนถ้าคุณอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งและดิฉันจะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้คนพลเมืองในประเทศนี้คุณได้ทำหน้าที่นั้นหรือไม่พ่อแม่พี่น้องเสียชีวิตกี่รายบาดเจ็บกี่รายเธอมีจิตสำนึกหรือมีท่าทีใดๆที่จะป้องกันไม่ให้เหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนพลเมืองที่นี่หรือไม่ยิ่งลักษณ์เธอจะหนีคำถามนี้ไม่ได้และมีหน้าที่ต้องตอบคำถามนั้นด้วยความรับผิดชอบเราไม่อาจปิดกั้นสิทธิของเด็กนะคะเพราะประเทศนี้แผ่นดินนี้สิ่งที่เราทำอยู่นี้เราทำเพื่ออนาคตของเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นสายเลือดเกี่ยวพันกับเราโดยตรงหรือไม่ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของใครไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของจตุพรหรือณัฐวุฒิสิ่งที่เราทำลูกของคุณมีสิทธิ์ได้รับผลนั้นด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์ใดที่จะมาปิดกั้นไม่ให้เด็กๆเหล่านั้นเขามีอนาคตที่ดีข้อเท็จจริงวันนี้คือเราควรต้องบอกเด็กๆที่อยู่ในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลนี้ต้องบอกความจริงกับเขาว่าผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้นำรัฐบาลหน้าตาพอจะดูได้แต่นิสัยเนี่ยสิใจคอเนี่ยสิใจดำอำมหิตเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งชีวิตของเด็กๆเราต้องบอกให้เด็กรู้ค่ะอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจผู้บริหารบ้านเมืองที่แม้จะเป็นผู้หญิงซึ่งดูว่าน่าจะเป็นคนที่ปกป้องชีวิตเด็กแต่กลับเป็นคนที่เข็นฆ่าพิฆาตชีวิตเด็กซะเองเราต้องบอกความจริงอย่างนี้ให้เด็กๆรู้เพื่อให้เขาระวังไว้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเราจะหลอกเด็กๆได้อย่างไรคะว่าไม่มีเด็กของไม่มีเด็กที่จังหวัดตราดเนี่ยเสียชีวิตจากอาวุธสงครามเราจะหลอกเด็กๆได้อย่างไรว่าไม่มีน้องเค้กน้องแคนเสียชีวิตที่ตรงราชประสงค์เราจะหลอกเด็กๆอยู่อย่างนี้เหรอคะเราจะปิดกั้นสิทธิไม่ให้เด็กๆ เข้ามารู้เลยเหรอคะว่ามันมีความโหดร้ายรุนแรงกับเด็กวัยอย่างพวกเขาเราปิดกั้นไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องบอกความจริงอย่างนี้แล้วก็บอกเด็กๆว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยหนูเอ๋ยอย่าได้ไว้ใจผู้ใหญ่ใจยักษ์ใจมารใจทมิฬหินชาติเช่นนี้เพราะว่าหนูอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปได้เพราะฉะนั้นลูกหลานไปไหนต้องระวังอย่าเชื่อใครง่ายๆแม้กระทั่งคนที่ดูดีหน้าตาดีออกมาบ่งบอกได้ทุกวัน
ออกมาบีบน้ำตาได้ตลอดเวลาคนเยี่ยงนั้นก็เชื่อไม่ได้เป็นเด็ดขาดค่ะรีบบอกเด็กๆนะคะทีนี้ดิฉันขอสไลด์ต่อไปสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ทำไมดิฉันถึงบอกว่าเราต้องบอกเด็กเพราะว่าดิฉันเฝ้าตรวจระวังติดตามการนำเสนอข่าวซึ่งกระทบต่อเด็กโดยตรงนะคะเราอยากเห็นลูกหลานของเราโตไปในสังคมแบบไหนคะเราอยากเห็นเขาเติบโตไปในสังคมที่ปั้นแต่เรื่องโกหกฉกเปรตทุกวันอย่างนั้นเหรอคะเราอยากเห็นลูกหลานของเราเติบโตไปกับสังคมที่อยู่มาวันดีคืนดีคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลุกขึ้นมาบอกว่าระหว่างที่มึงจะถอยหรือไม่ถอยหรือลูกปืนมึงจะเลือกเอาอะไรวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาบอกว่าอาวุธในประเทศไทยมี10ล้านกระบอกออกมาให้หมดอย่างนั้นเหรอคะมันใช้ไม่ได้นะคะเราจะให้ลูกหลานของเราเติบโตมาในสังคมแบบไหนคะดิฉันขอสไลด์ให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องดูนะคะดิฉันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการที่จะดูทีวีช่องของเสื้อแดงดิฉันเห็นเวทีแห่งนี้นะคะเห็นอาจารย์เห็นผู้ปราศัยหลายท่านได้นำคลิปวิดีโอมาให้ดูบ้างแล้วดิฉันพยายามใช้ความอดทนอย่างที่สุดนะคะอย่างที่สุดเพื่อจะสรุปมาว่าขอย้อนกลับไปสไลด์นะคะสื่อที่ช่องของเสื้อแดงใช้เนี่ยเขาใช้ปลุกระดมอะไรบ้างเขาใช้สร้างความรุนแรงในสังคมไทยอย่างไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเขาปลุกระดมแอบอ้างเอากฎหมายเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็พยายามจะคุกคามนะคะต่อว่าต่อขานใช้ความรุนแรงทุกอย่างกระทำต่อศาลสถิตยุติธรรมนะคะเมื่อใดที่ศาลหรือกฎหมายนั้นขัดขวางผลประโยชน์ของพวกเขานะคะมีเจตนาที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญทำไมพูดเช่นนี้พ่อแม่พี่น้องลองไปอดทนฟังดูนะคะเวลาที่เขาปลุกระดมกันเขาจะบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกประเทศไปเลยแยกเหนือแยกใต้อันนั้นเนี่ยมาตรา1ของรัฐธรรมนูญก็ผิดแล้วค่ะปลุกระดมอาวุธอย่างที่บอกนะคะพฤติกรรมที่ทำเผาปิดล้อมวางระเบิดรอบยิงพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดกูใช้หมดนะคะปลุกระดมมาใช้หมดนะคะใช้ความรุนแรงไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้ว่าเด็กคนชราผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจนะคะมีการปลุกระดมสะใจที่เห็นคนตายถามอย่างนี้นี่มันใช่พฤติกรรมของคนเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยต้องถามนะคะเห็นแต่เงินเป็นใหญ่ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องได้เงินมาเป็นใหญ่นะฮะไม่มีศีลธรรมไม่มีจริงๆถ้าปลุกระดมกันได้ให้ใช้ความรุนแรงได้เห็นความตายของคนอื่นเป็นเรื่องสะใจไม่ต้องไปถามถึงหรอกค่ะว่าศีลธรรมมันจะมีหรือไม่มีตอบไปเลยค่ะว่ามันไม่มีค่ะแล้วดิฉันก็พยายามดูแล้วก็สรุปมานะคะว่าช่องของเสื้อแดงเขาใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจริงๆอนาคตก็มองไม่เห็นทางออกค่ะถ้าเราให้เด็กอยู่ในสังคมแบบนั้นนะคะอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรนะคะพอดูแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทำคือเขาทำเพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลชินวัตรนะคะแล้วแต่ว่านายจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นละค่ะศีลธรรมไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องเกิดนะคะเพราะนั้นสังคมแบบนี้คนแบบนี้สื่อแบบนี้เราไม่ควรให้มีต่อไปถ้าเราอยากเห็นอนาคตลูกหลานไทยจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะคะทีนี้ก็ไปดูอีกสื่อหนึ่งนะคะตรงกลางเทาๆเนี่ยมันก็มีอย่าเพิ่งไปไหนสิคะสไลด์ดิฉันกลับมาก่อนค่ะมันมีตรงกลางดิฉันอุตส่าห์นั่งเฝ้าระวังนะคะฟังซะจนหูแฉะตาแฉะเนี่ยค่ะมีนะคะคนที่ยังไม่เดินออกมาจากบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นพวกกลางๆบ้างเป็นพวกใส่เสื้อขาวเสื้อแดงจุดธงจุดเทียนอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะคะแล้วก็มีคนที่ไม่เคยสนใจอะไรแล้วก็มีคนที่มือไม่พายเท้าราน้ำปากวิภาคไม่สร้างสรรค์ใดๆนะคะ
แล้วก็มีคนที่บอกว่ากฎหมายกับหัวหมอก็มีการต่อว่าพวกกปปสบ้างว่าเนี่ยมีทั้งกฎหมายมีนักกฎหมายมีพวกหัวหมอคนใต้หัวหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็พยายามที่จะสรุปมาให้นะคะแล้วก็มีคนที่เขียนมีคนที่บอกมีคนที่พยายามโพสต์ Facebook ว่าเหยียดหยามพวกม็อบกปปสรำคาญไร้สาระรถติดขัดไปไหนไม่สะดวกดูหนังไปได้จะช้อปปิ้งก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกที่ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยข้างไหนจะชนะวะแล้วก็มีนักการเมืองนะเฮ้ยข้างไหนชนะวะกูเข้าข้างนั้นล่ะค่ะก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพวกที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าการเมืองเนี่ยคือเรื่องใกล้ตัวมากในห้องน้ำห้องส้วมของเขาก็มีการเมืองอยู่แล้วขอโทษทีนะคะจะถ่ายปัสสาวะให้มันลงตรงๆเนี่ยนะจะถ่ายอุจจาระให้มันลงตรงๆเนี่ยมันต้องเลือกไหมจะถ่ายที่ไหนดีที่มีที่มันสบายจะไปถ่ายทเวนตี้วันทอมมินอลไหมคะมันจะมีที่กดล้างชำระแบบว่าเลเซอร์อะไรแบบนี้หรือจะถ่ายในห้องส้วมแบบว่าท่วมสองขามีถังมีโอ่งหรือจะขุดหลุมถ่ายในที่ไหนดีมันก็การเมืองทั้งนั้นแหละค่ะมันอยู่ที่คุณจะเลือกว่าเลือกทำอะไรนะคะเลือกผลประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็มีพวกที่สื่อออกมาว่าอะไรก็ได้อย่าให้ฉันเดือดร้อนเงินสำคัญนะคะบางคนกฎหมายไม่รู้กูก็ไม่สนไม่อะไรทั้งสิ้นอนาคตก็หมดกันถ้าเราจะปล่อยให้เด็กของเราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนแบบนี้นะคะทีนี้ลองมาดูนะคะดิฉันเลือกข้างเพราะฉะนั้นดิฉันก็ฟังบูสกายดูบูสกายแล้วก็มองแล้วว่าเลือกข้างเพราะต้องเลือกข้างที่ดีที่ถูกต้องเพราะถูกสอนมาว่าต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมจึงเลือกข้างที่ถูกต้องนะฮะมาดูว่ากปปสทำอะไรนะฮะเราเคารพกฎหมายไม่เถียงถ้ามีอะไรก็ไปเถียงกันที่ศาลใช่ไหมฮะเรารณรงค์กันด้วยปัญญาถูกไหมครูบาอาจารย์ขึ้นเวทีมาเท่าไหร่อย่างที่คุณถนอมว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีความรู้มากกว่าผู้พูดเสียอีกนะคะพวกท่านได้เรียนกับปรมาจารย์ศาสตราจารย์ตั้งหลายท่านดิฉันยังไม่มีโอกาสอย่างนั้นเลยนี่แหละที่เราบอกว่าเราถกเถียงกันด้วยปัญญาเราสู้กันด้วยเหตุผลเรารณรงค์กันด้วยปัญญานะคะเราใช้ความจริงมาตีแผ่ใช่ไหมเราไม่เอาความเท็จไปปลุกปั่นปลุกระดมเหมือนทางฝั่งของเสื้อแดงใช่ไหมคะมีไหมที่เราชุมนุมกันแล้วมีพิธีกรหรือใครขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยอาวุธมีเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดเลยมีไหมคะเรามีกาดนะคะเรามีอาสาสมัครกาดที่ตรวจอาวุธเข้มข้นมากกระเป๋าดิฉันขนาดโชว์บัตรให้เนี่ยเขาก็ลือบอกดีมากน้องลือไปเลยอยากให้ทำแบบนี้กับทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้การชุมนุมของเราเนี่ยมันปลอดภัยไม่มีอาวุธสันติสงบจริงๆนี่คือสิ่งที่เราทำนะคะเรายังใจดีอีกมาก็เสียเวลาแล้วก็ยังมาจ่ายเงินอีกใช่ไหมคะบริจาคช่วยกันชาวนาเดือดร้อนร้องไห้เราก็ทุกข์กับเขาบริจาคช่วยเขาถูกไหมคะเอาศีลธรรมเป็นหลักใช่ไหมเราสู้เพื่ออะไรเราสู้กับใครเราสู้กับคนที่มันโกงเมืองโกงชาติชาติจะล่มจมถ้าเราไม่ช่วยกันหยุดวันนี้อนาคตลูกหลานที่ดีของเราจะมีไหมล่ะคะมันก็ต้องสู้กันใช่ไหมเสียสละทุกร้อนใช่ไหมอยู่กันมาหลายฤดูกาลแล้วใช่ไหมและจะอยู่ต่อไปใช่ไหมจนกว่าจะชนะใช่ไหมพูดชื่นหัวใจจริงๆสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสู้กันนะคะเราวางเราห่วงอนาคตเราคิดถึงการปฏิรูปเรามีวิสัยทัศน์ที่จะมองกลับไปข้างหน้าว่าลูกหลานของเราในวันนี้จะอยู่อย่างไรในสังคมวันข้างหน้าเราถึงลุกขึ้นกันมาและสู้กันด้วยสติปัญญาจริงๆนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้ทำยังไงดีเวลาสู้กับโจรเนี่ยมันชอบใช้แต่อาวุธแล้วก็ใช้ความรุนแรงใช้ทุกอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยถอยหลังกลับบ้านกลับไหมคะดิฉันคนหนึ่งก็ไม่กลับเหมือนกันค่ะเราก็จะสู้จนกว่าเราจะชนะทีนี้เป็นช่วงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นระยะสุดท้ายของหมาบ้าซึ่งมันอาละวาดเที่ยวไล่กัดเราอยู่ทั่วไป
เราต้องสู้อย่างมีสตินะฮะทำอย่างไรดีนะฮะเราสู้ทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อลูกหลานของเราคิดถึงหน้าลูกหลานของเราเอาไว้นะคะเอาตัวเรามาเป็นกำลังถ้ารุ่นเราไม่สู้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะต้องตกเป็นทาสของไอ้ระบบอุบาทชาติชั่วที่มันเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กทุกวันทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนถูกไหมนะตัวเราเอามาก่อนมาเป็นกำลังกันเอาตัวเรามาเป็นกำลังนะฮะยิ่งมากยิ่งดียิ่งการันตีชัยชนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเราก้าวข้ามความกลัวมานานแล้วตัวเราคือกำลังสำคัญ1คน1สิทธิ์1เสียง1คิด1ก้าวเท้าออกมานี่คือกองกำลังสำคัญของเรานะคะสติปัญญาเอามาเป็นอาวุธเราติดอาวุธกันทุกวันถูกไหมฮะสู้ด้วยปัญญาชนะด้วยปัญญาแล้วจะนำพาอนาคตของเราเนี่ยไปสู่สังคมที่อุดมด้วยปัญญาไม่ใช่อุดมด้วยความรุนแรงหรือสมุนเถื่อนถอยแบบอย่างนั้นนะฮะเอาเทคโนโลยีมาเสริมทับทุกวันนี้เนี่ยเราสู้กันใช้โซเชียลมีเดียเพราะไอ้สื่อฟรีทีวีมันไม่ซื่อตรงไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นสื่อโซเชียลมีเดียที่ดีเนี่ยฮะเราใช้ส่งข้อความส่งรับอย่างมีสตินะคะเขียนอย่างมีสตินะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคะที่ฉันรู้ว่าพวกท่านเนี่ยร่วมสู้กันมาหลายท่านมีความสามารถในทางภาษาไม่ว่าภาษาใดก็แล้วแต่วันนี้เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่ให้กับโลกนะคะเราเขียนเฉพาะภาษาไทยไม่ได้แล้วเราขอนะคะพ่อแม่พี่น้องที่มีความรู้ในเรื่องภาษาต่างประเทศช่วยกันเขียนช่วยกันบอกเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยให้โลกรู้นะคะว่าเรากำลังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการหน้าตาดูเหมือนจะหวานแต่ใจมันเป็นมารอำมหิตที่สุดกับเขียนบอกไปให้ทั่วโลกทุกภาษาที่ทำได้อะเขียนไปเลยนะคะสุดท้ายไม่ชนะไม่กลับนะคะไม่ยอมรับข้อเสนอของโจรทุกชนิดเรื่องอะไรเราเป็นคนดีจะไปรับข้อเสนอโจรมันจะทำให้เราเป็นโจรถูกไหมคะเออไม่ยอมรับทุกชนิดปิดประตูตีโจรมันทุกทางอ่ะพ่อแม่พี่น้องให้เรามุ่งมั่นนะคะสไลด์สุดท้ายเรากำลังทำความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้กับลูกหลานของเรามองเอาไว้ดูเอาไว้คิดเอาไว้ว่าลูกหลานของเราต้องมีอนาคตที่ดีนะคะเดินหน้าสู้ต่อไปในเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำความดีนะคะจงมีความเชื่ออย่างเข้มแข็งมั่นคงนะคะและก็จงซื่อตรงมุ่งมั่นในการทำดีต่อไปชัยชนะอีกไม่ไกลขอเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ